นโยบายของโครงสร้างพื้นฐานโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยก็มีทั้งหมดทั้งบกน้ำอากาศแล้วก็อวกาศอวกาศเนี่ยคือสิ่งที่คิดว่ายังจับต้องไม่ได้เพราะมันอยู่ไกลมากเกี่ยวกับดาวเทียมทั้งหลายเราก็มองว่าโลกในอนาคตเนี่ยไม่ได้อยู่แค่นี้ที่ข้อมูล Data เนี่ยมันจะอยู่แค่การแลกกันระหว่างในไฟล์นึงอีกไฟล์นึงหรือระหว่างหน่วยงานกับหน่วยงานหรือเอกชนกับรัฐแต่ Data เนี่ยมันมาจากท้องฟ้ามาจากอวกาศ Data from the Sky หรือข้อมูลจากฟากฟ้าที่เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสดช.กล่าวถึงนับว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศหลายด้านทั้งในทางเศรษฐกิจวิทยาศาสตร์สังคมวิทยาการศึกษารวมไปถึงความมั่นคงของประเทศสดช.ในฐานะหน่วยงานพัฒนาด้านดิจิทัลจึงนำข้อมูลกิจการอวกาศมาจัดเป็นนิทรรศการ Space Exhibition เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และทราบถึงประโยชน์ที่เทคโนโลยีเหล่านี้มาช่วยอำนวยสะดวกกับมนุษย์หลากหลายด้านในสิ่งที่เกิดขึ้นจากในอวกาศในท้องฟ้าเนี่ยมันมีความหมายมากมายก็คือส่งมาว่าเอ๊ะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่บอกว่า Data ทั้งหลายเนี่ยมันอยู่ที่ท้องฟ้าแล้วส่งมาถึงเราเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือทำให้เราก็เลยคิดว่ามันควรจะต้องมีการจัดนิทรรศการเพื่อให้คนเรียนรู้แล้วก็ปัจจุบันนำมาถึงว่าเรามีแซตเทลไลท์มีดาวเทียมขึ้นไปบน อวกาศในการที่จะส่งข้อมูลทั้งหลายการที่จะยิงขึ้นยิงลงอะไรต่ออะไรให้บริการทีวีวิทยุคลื่นความถี่อะไรทั้งหลายก็มาจากทั้งอวกาศทั้งสิ้นนิทรรศการนานาชาติด้านกิจการอวกาศ Space Exhibition นี้นอกจากความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศแล้วสดช.ยังจะจัดแสดงพัฒนาการความก้าวหน้าในกิจการอวกาศของไทยที่บ่งบอกว่าประเทศไทยไม่ได้ล้าหลังและเป็นประเทศหนึ่งที่ก้าวทันโลกเนื่องจากไทยมีวิวัฒนาการด้านอวกาศยาวนานมาถึง180ปีพร้อมกับยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องก็ขอเชิญชวนทั้งเยาวชนและประชาชนไปร่วมชมกันได้ตั้งแต่วันที่19ถึง23กันยายน2561ณอาคาร Challenger Impact เมืองทองธานี